็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็เอาเรื่องกับทุกคนที่เผยแพร่คลิปแบบนี้เราอ้างว่าเป็นตัวลิต้านะคะด้วยความที่ลิต้าเป็นผู้หญิงนะคะเราทำงานมาตลอด26ปีอยู่ในวงการนี้ลิต้ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็อับอายมากมาเบิกความนะคะวันนี้ก็เป็นคดีอาญาค่ะกับคนที่นำคลิปไปตัดต่อเผยแพร่แล้วจงใจบอกว่าเป็นลิต้านะคะซึ่งลิต้ายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคนในคลิปนั้นไม่ใช่ลิต้านะคะแต่เขาตั้งใจเอารูปลิต้าจาก Instagram เนี่ยแล้วก็ไปใส่กับคลิปที่เป็นอนาจารนะคะเป็นคลิปโป๊ฝรั่งคนหนึ่งแล้วเอาช่วงตอนที่เขาผมปิดนะคะแล้วก็มืดๆให้คนมีความชักจูงให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นลิต้าแล้วทำให้ลิต้าเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวลิต้าแล้วก็แน่นอนลิต้าทำงานในวงการนี้มา26ปีนะคะลิต้าก็ทำแต่สิ่งดีๆนะคะทำงานที่สุจริตและตั้งใจรักในอาชีพของลิต้ามากๆแล้วก็เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้มันเป็นความตั้งใจที่จะทำให้ลิต้าเสื่อมเสียชื่อเสียงมากๆค่ะก็วันนี้ก็เลื่อนมาถึงศาลแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นแล้วลิต้าก็เคยพูดไปแล้วที่เคยกล่าวไปแล้วนะคะว่าเป็นการเจตนาที่ส่งต่อและเผยแพร่คลิปอนาจารซึ่งไม่ใช่ตัวลิต้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วลิต้าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็เอาเรื่องกับทุกคนที่เผยแพร่คลิปแบบนี้แล้วอ้างว่าเป็นตัวลิต้านะคะรวมถึงทุกอย่างอะค่ะคือเราคุยกันแล้วว่าถ้าเจออีกเราก็จะฟ้องอีกค่ะค่ะลิต้าก็ต้องขออนุญาตตรงนี้ด้วยเพราะลิต้ารู้สึกว่าด้วยความที่ลิต้าเป็นผู้หญิงนะคะเราทำงานมาตลอด26ปีอยู่ในวงการนี้ลิต้ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็อับอายมากแล้วมันทำให้คนรู้สึกเข้าใจลิต้าผิดเกิดความเกลียดชังลิต้าว่ามันเป็นความตั้งใจที่เขาจะมาบ่อนทำลายชื่อเสียงของลิต้าเพราะฉะนั้นลิต้าขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็เอาเรื่องกับทุกคนที่เผยแพร่คลิปนี้อย่างแรกเลยลิต้ารู้สึกว่าลิต้ามีลูกนะคะเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาโตมาแล้วอาจจะมีใครแชร์คลิปนี้ให้เขาแล้วก็แบบด้วยหัวและชื่อเป็นชื่อของลิต้าแล้วก็เอารูปของลิต้าจากอินสตาแกรมของลิต้าประมาณ5รูปก่อนเข้าคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นผมปิดหน้าคือเขาดันเอาช่วงที่แบบผมปิดหน้าทำไมไม่เอาช่วงที่เปิดหน้ามาล่ะเราก็ตั้งใจมาใส่คลิปวิดีโอให้คนเข้าใจผิดเพื่อตั้งใจต้องไม่รู้ว่าใครจริงๆที่ตั้งใจทำสิ่งนี้นะคะแล้วก็ลีดไปในเว็บอนาจารมันอยู่ในเว็บอนาจารนะคะไม่ว่าเว็บการพนันเว็บอนาจารต่างๆคือเขาตั้งใจทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยความที่เรามีลูกด้วยเราต้องปกป้องทั้งศักดิ์ศรีของเราปกป้องลูกของเราต้องอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนคนนี้กับคนที่ทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนแชร์นะคะหรือว่าคนตัดต่อเองก็ตามแล้วก็ตามเรื่องกับปอท.อยู่ด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนอย่างมากๆที่มาทำข่าวในวันนี้นะคะลิต้าก็หวังว่าพี่ๆจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่ทำเรื่องราวไม่ดีแบบนี้ให้เขาได้รู้ว่าเราเอาเรื่องจริงๆแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะก็บอกทนายไว้แล้วว่าถ้าเจออีกเราขอจัดการอีกเพราะหนึ่งเลยเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองอย่างสำคัญที่สุดก็คือเรามีลูกด้วยเราไม่อยากให้ลูกมีความคิดแม้แต่นิดเดียวว่านี่คือแม่เราหรอหรือเพื่อนในโรงเรียนมาล้อเขาลิต้าว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคมากๆในครั้งหน้าถ้าเกิดมีการพบหน้ากันหรือแบบตามสารนัดจะมีการแบบเจอยินดีที่จะเจอไหมคือจริงๆเราเขาแชร์วอล์กนี้ให้กับคนหลายคนเยอะมากเลยนะคะลิต้าให้คนเข้าไปเขาแชร์ให้กับทุกคนเลยอะค่ะที่เราทักเข้าไปนะคะก็คือเขาแชร์แล้วเขาก็แบบมันเป็นการกระทำที่น่าเกลียดก็คือตั้งใจแชร์แล้วก็เผยแพร่แล้วก็ยืนยันว่าเป็นลิต้านะคะเพราะจริงๆก็คือสงสารและเห็นใจลิต้ามากนะครับเพราะจริงๆคือครั้งแรกในชีวิตเขาที่ต้องมาศาลก็คือมากับเรื่องที่เขาไม่ได้เป็นคนทำนะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกคือเราก็ก่อนที่จะมีการดำเนินคดีเราก็ได้ปรึกษากันแล้วอะไรเงี้ยผมก็สนับสนุนเต็มที่ว่าให้ดำเนินคดีเพราะอย่างที่บอกคือไม่
ไม่ใช่เฉพาะตัวลิต้าเองที่เขาอยู่ในวงการมานานเขาไม่เคยทำเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาบางตัวดีมาตลอดแล้วต้องมาทำให้คนเข้าใจผิดแบบนี้นะครับปัจจุบันได้อย่างที่ทราบเราก็มีลูกด้วยอย่างที่บอกคือเราก็ไม่อยากให้ลูกหรือใครมาเข้าใจผิดว่าในคลิปนี้เป็นเขาอะไรเงี้ยนั่นคือผมก็สนับสนุนเต็มที่ว่าให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดกับไม่ว่าจะเป็นคนตัดต่อหรือคนที่แชร์ไปแล้วหรือกำลังจะแชร์ในอนาคตนะครับแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ